อ๋อค่ะไปสมุยค่ะก็ไปหลายคนนะจริงๆแล้วก็สนุกดีค่ะเพราะว่าไปฟูลมูนครั้งแรกก็สนุกดีแล้วก็เพื่อนๆก็คือเหมือนกับรวมตัวกันนานแล้วแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ไปเที่ยวด้วยกันเลยอะไรเงี้ยค่ะใช่ๆหลายเดือนประมาณ2เดือน3เดือนอะไรเงี้ยค่ะกว่าจะนัดได้ค่ะเหมือนที่ร้านเซ็กซี่กันทุกคนเลยใช่ไหมเซ็กซี่น้ำชาน่าจะได้ที่1เซ็กซี่ที่1อะไรเงี้ยค่ะทำไมคะไม่สู้อ่ะไม่ได้มั่นใจขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ก็มีเสื้อบิกินี่นิดนึงก็ไปทะเลเลยขาสั้นอะไรเงี้ยค่ะแต่บิกินี่เลยคงไม่ไหวอาจจะมากไปนิดนึงไม่ไอ้ว่ามันหาเสื้อหาชุดว่ายน้ำไม่เจอด้วยวันนั้นก่อนมาคือมีเวลาเตรียมตัวน้อยมากแล้วก็มีแค่ข้างบนสถานเกตว่าใส่ข้างล่างเป็นกางเกงยีนก็คือก็หาไม่เจอก็มีตัวนั้นตัวเดียวก็เลยเอามาแค่นั้นเองค่ะอันนี้ชุดนั้นเป็นชุดเฉพาะสาวๆหรือว่ามีหนุ่มๆด้วยไหมคะมีสาวเกือบทั้งหมดเลยค่ะเป็นสาวกับทั้งหมดเลยสาวใช่จริงๆแล้วก็เป็นทริปสาวนะมีหนุ่มด้วยแต่ว่าก็เป็นโค้ชที่เป็นเทรนเนอร์ที่รู้จักกันแล้วก็มีเพื่อนอีก2คนใช่ไปมากไปมากี่วันไปมากี่วันเหรอคะน่าจะ3วัน2คืน2คืน3วันค่ะจริงๆมีหนุ่มคนสนิทตามไปเฝ้าไปแล้วไงคะไม่มีเลยเพราะว่าเป็นเพื่อนหมดเลยค่ะเป็นกลุ่มเพื่อนหมดเลยแล้วก็ไปเที่ยวด้วยกันแล้วก็คิดว่านัดกันยากมากเลยต้องนัดกันแล้วจองตั๋วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยแบบว่าเพิ่งได้มีโอกาสได้ไปด้วยกันอันเองล่าสุดไอ้บอกเรื่องหัวใจว่ามีหนุ่มมาคุยแล้วเป็นยังไงบ้างสถานะอัปเดตไหมคะก็ยังคุยกันอยู่เนี่ยแหละค่ะแต่ว่าก็ยังไม่ได้อัปเดตอะไรเพราะว่าก็คุยกันไปเรื่อยๆคือพอเราโตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยไอ้ก็รู้สึกว่าทุกอย่างมันควรจะเป็นไปอย่างช้าๆเพราะว่าอะไรก็ตามที่เรายังไม่ได้มั่นใจมากในตัวเขาหรือตัวเราอะไรเงี้ยก็คือไอ้ไม่อยากจะไปรีบกับความสัมพันธ์ที่จะต้องเกิดขึ้นใหม่ไม่ว่าจะในฐานะอะไรก็ตามอะไรเงี้ยเพราะว่าประสบการณ์เราก็โตแล้วเนาะเราก็อยากให้ทุกอย่างมันดีที่สุดมันนานที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะบอกว่าเป็นหนุ่มรุ่นน้องนี่จริงไหมคะมีข่าวลือหนุ่มรุ่นน้องไม่จริงเป็นคนเดียวกันหรือลูกพี่หรือไงก็โตกว่าค่ะโตกว่านอกวงการใช่ค่ะถือว่าที่ผ่านมาโอเคไหมคะในฐานะที่สุดท้ายก็โอเคนะคะถ้าไม่โอเคต้องเลิกคุยแล้วแหละ แต่ว่าก็คืออย่างที่บอกว่าก็ไม่ได้รีบอะไรเนาะเราก็ช้าๆไปเรื่อยๆอะไรที่เรายังโอเคอยู่แล้วก็ยังคงเขาเรียกว่าสานต่อมันไปแต่ว่าเราไม่ได้รีบเกี่ยวกับว่าเราอยากจะให้มันไปในทิศทางไหนอะไรเงี้ยค่ะเรียกว่าคุยคนเดียวไหมคะตอนนี้คุยคนเดียวไหมคือจะบอกว่าตอนนี้คือโสดแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเกิดสมมติว่ามันมีคนเข้ามาอีกเนี่ยก็คืออย่างที่ไอ้บอกว่าไม่มีสถานะการคุยกันเนี่ยไม่มีสถานะแล้วก็ไม่ได้เป็นอะไรกันไม่ได้เป็นแฟนไม่ได้เป็นอะไรกันซึ่งถามว่าคุยคนเดียวไหมก็คุยคนเดียวแต่ถ้าถามว่าสมมติวันหนึ่งมีคนอื่นๆเข้ามาในชีวิตไออีกเราก็ไม่ได้ปิดเพราะว่าเราก็ยังไม่ได้คบกับเขาเป็นแฟนไอรู้สึกว่าพอโสดมาแล้วเรารู้สึกดีเหมือนกันเพราะว่าเราได้ให้เวลากับตัวเองเยอะขึ้นเราได้ไปออกกำลังกายเราได้ทำอะไรที่เราอยากทำโดยที่เราไม่ต้องแคร์อีกคนหนึ่งก็รู้สึกดีนะคะแบบใช้ชีวิตโสดแบบว่าแบบมีความสุขอะก็โอเคตอบอย่างนี้กลัวเขาน้อยใจไหมคะเขาไม่น้อยใจเพราะว่าเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเราคุยกันในลักษณะแบบไหนแต่ถ้าเราคุยกันในลักษณะแบบที่ว่าโอเคเอ้ยเราจะต้องคบกันเลยอย่างเงี้ยเขาอาจจะน้อยใจแต่อันเนี้ยไอ้ว่าไม่น่าจะน้อยใจเพราะว่าเราก็คุยกันอย่างมีเขาเรียกว่าอะไรมีระยะห่างต่อกันเราไม่ได้แบบว่าเอ้ยเราคุยกับคนนี้เราจะต้องเป็นแฟนหรือคบกับคนนี้เราก็คุยแบบศึกษาเพราะว่าไอ้ว่าเดี๋ยวนี้การที่เราจะคบใครเนี่ยเวลาเราโตแล้วเนี่ยไอ้ก็จะ30แล้วใช่ไหมก็คือเราก็ต้องศึกษาแบบนิสัยใจคอกันมากหน่อยอะไรเงี้ยว่าเราสามารถไปด้วยกันได้ไหมซึ่งไอ้ว่าแบบการคุยกันไปอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆมันเป็นการศึกษากันมากกว่าโดยที่ยังไม่ได้ไปกำหนดว่าเราจะต้องคบกันไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งไอ้ว่าเขาเข้าใจเพราะว่าเขาก็แฮปปี้ที่จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวจะมีรูปงานกับ
าษณ์ในรายการแดนแดนแดนไทยแลนด์ใช่ก็รู้สึกยังไงก็ขอบคุณพี่อันนะเพราะว่าพี่อันเนี่ยคือเขาก็งานเยอะอยู่แล้วแล้วก็มีละครใช่ไหมคะมีออนทัวร์เพลงโปรโมทเพลงของเขาเองด้วยที่เขาเพิ่งทำเสร็จแล้วก็คิวมันก็ค่อนข้างจะแน่นมากๆเหมือนกันถ้าจะต้องแมทกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอบคุณที่มาช่วยจริงๆเราเป็นคนชวนเขาเองเป็นคนชวนเขาเองแล้วก็คือพอเรานึกถึงเรื่องการเต้นอย่างเงี้ยเราก็นึกถึงว่าเออเขาเป็นคนที่เต้นคนนึงที่เราก็รู้อยู่แล้วว่าเขาเต้นเก่งเนาะมันเป็นเรื่องอนาคตเนาะสมมติแบบตอบว่าไม่หรือตอบว่าใช่ก็มันก็เราก็พูดยากอะเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตเราจะเป็นยังไงแต่ว่าถ้าถามว่าในณปัจจุบันเนี้ยมีโอกาสที่จะไปรีเทิร์นไหมไม่ค่ะเพราะว่าเราก็ทำงานกันอย่างเดียวเราก็คุยกันเรื่องการซ้อมเรื่องการทำงานเท่านั้นในส่วนกันใช่ค่ะ